อมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลข้อ2ครับหากนำตัวต้านทานขนาด50โอห์มไปต่ออนุกรมกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับโดยเมื่อต่อวนมิเตอร์คล่อมแหล่งจ่ายไฟจะอ่านค่าได้200โวลต์จงหาว่าค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลผ่านแอมความต้านทานเป็นกี่แอมแปร์โดยตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งครับเขาบอกหาค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลผ่านก็คือหาค่าว่า Imax เท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ใช้ V เท่ากับ IR ได้เหมือนกระแสเหมือนกระแสตรงปกตินะครับดังนั้นจะได้ว่า V คือ200เท่ากับ I คูณกับ R คือ50โอห์มได้ I คือ4แอมแปร์แต่ I เนี่ยครับไม่ใช่ Imax ถูกไหมครับแต่ I เนี่ยคือเป็นค่ายางผลหรือ IRMS นะครับคือ Root Mean Square นะครับงั้นถ้าอยากได้ Imax นะครับเรารู้ใช่ไหมครับว่า IRMS เนี่ยครับก็คือ Imax หารด้วย Root 2นะครับดังนั้น Imax ก็คือ IRMS คูณกับ Root 2ก็คือ4 Root 2ซึ่งจะประมาณเป็น5.66 แอมแปร์นั่นเองครับเป็นคำตอบนะครับดังนั้นข้อนี้ครับจำไว้ครับว่าถ้าเราต่อโวลต์มิเตอร์คล่อมแหล่งจ่ายไฟอย่างนี้ครับค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์เนี่ยก็จะเป็น V RMS นั้น I ที่จะได้ออกมาจากสูตร V เท่ากับ IR ก็จะเป็น IRMS เช่นกันนะครับแล้วจึงค่อยไปหา IMAX ต่อทีหลังนะครับ